สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการอ่านเมลนะครับแล้วก็การตอบกลับแล้วก็การตอบกลับทั้งหมดนะครับรวมถึงการส่งต่อนะครับในเอพิโซดที่แล้วนะครับผมก็ได้แนะนำเรื่องของการส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจหรือตามไม่ทันก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปเรียนรู้ใหม่หรือว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะครับฝากคำถามไว้เดี๋ยวผมจะทยอยมาตอบให้เพื่อนๆกันนะครับโอเคนะครับในเอพิโซดนี้นะครับเมื่อเราส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิธีการเช็คเมลกันนะครับว่าเราจะมีวิธีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมเปิดตัวอินบ็อกซ์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราเข้ามานะครับเราเลื่อนลูกศรดูนะครับในโฟกัสโหมดมันจะบอกว่าอีเมลตัวไหนที่มันอ่านแล้วนะครับมันก็จะอ่านผู้ส่งนะครับแล้วก็หัวข้อหรือ subject ที่เขาส่งมานะครับแต่ว่าอันไหนที่มันยังไม่อ่านมันจะบอกว่า unread นะครับ ATL me unread ก็คือยังไม่ได้อ่าน Lazada of Thailand you know record unread me คุณต้องส่งอีเมลด้วย web app 1:22 PM สวัสดีครับนี่คือตัวอย่างการรับส่งอีเมลด้วย web app ถ้าได้รับอีเมลแล้วรบกวนช่วยตอบกลับด้วย row นะครับประมาณนี้นะครับปกติถ้าข้อความมันไม่ยาวนะครับเราสามารถที่จะอ่านภายนอกได้เลยแต่ในกรณีที่ข้อความมันยาวเราจะต้อง enter เข้าไปแล้วก็อ่านต่อนะครับซึ่งมันจะแสดงบางส่วนเท่านั้นนะครับในกรณีที่มันมีเนื้อหาเยอะนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเนื้อหามันไม่เยอะนะครับเวลาผมเลื่อนขึ้นไปมันก็จะบอกว่า unread me นะครับ unread me นะครับ me ก็คือผมเองนะครับส่งเข้าอีเมลตัวเองนะครับเวลาเพื่อนๆส่งอีเมลก็ไม่ต้องส่งเข้าอีเมลตัวเองนะครับส่งหาเพื่อนๆนะครับแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆ เข้ารับก็จะเจอลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับพอเราเลื่อนมาเจออันเลสแล้วนะครับเราต้องการที่จะเปิดอ่านนะครับเราสามารถ enter หรือกด o ก็ได้นะครับอันนี้ในที่นี้ผมจะ enter เข้าไปครับ main landmark คุณต้องส่งอีเมลด้วย web app head นะครับตรงนี้นะครับพอ enter เข้ามานะครับเราสามารถที่จะเลื่อนอ่านได้เลยนะครับเพื่อนเราเลื่อนลูกศรลงมาเลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนคุณต้องส่งอีเมลด้วย web app อ๋อโอเคมันถ้ามันเป็นโฟกัสโหมดนะครับถ้ามันเป็นโฟกัสโหมดเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ไปครับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้เราจะต้องกด browse mode ก่อนนะครับ NVDA พอ enter เข้ามาแล้วนะครับเราจะต้องกด browse mode นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาครับ button search for all messages button remove label inbox from this conversation นะครับ clickable list with one item heading level 3 pira@binaile.org นะครับตรงนี้นะครับ 1:22 p.m. 5 minutes ago ตรงนี้ก็คือเป็นชื่อผู้ส่งนะครับเมื่อกี้ครับ heading level 3 pira@binaile.org นะครับชื่อผู้ส่งแล้วก็อีเมลแอดเดรสที่ส่งมานะครับ 1:22 p.m. 5 minutes ago ผมเลื่อนลูกศรลงมานะครับส่งเวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะยึดตามตัว GMT ที่พวกเราเลือกใช้กันนะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ checkbox not check not startนะครับ checkbox not check ตัวนี้นะครับ one checkbox not check not start not start ก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกการแชทครับการเริ่มแชทครับเพื่อนๆนอกจากการส่งอีเมลแล้วนะครับเราสามารถที่จะแชทแบบเรียลไทม์กับเพื่อนๆได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเราจะไม่แชทนะครับเราจะส่งเป็นลักษณะของการส่งอีเมลนะครับ button reply นะครับตรงนี้ก็จะเป็น reply ก็คือการตอบกลับ menu button collapse of menu more อันนี้ก็คือจะเป็นแบบเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเป็นมีความสามารถอย่างอื่นด้วยนะครับเลื่อนลูกศรลงมา to me นะครับ menu button sub menu show details show detail นะครับ to me ก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปที่เราส่งก็ถึงใครนั่นเองนะครับถึงผู้รับนะครับมันก็จะอ่านให้แต่อันนี้ผมส่งหาตัวเองมันก็เลยบอกว่า to me นะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับสวัสดีครับนี่คือตัวอย่างการรับส่งอีเมลด้วย web appถ้าได้รับอีเมลแล้วรบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาครับ blank link reply reply ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์เป็น quick link นะครับเราสามารถที่จะมา reply ตรงนี้ก็ได้ link forward link forward ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมา forward ตรงนี้ก็ได้ out of list side panel complimentary landmark clickable tab calendar นะครับอันนี้ก็จะเป็น calendar นะครับ tab key นะครับก็ประมาณหมดแล้วครับหมดแค่นี้นะครับ tab clickable link reply blank ถ้าได้รับอีเมลแล้วรบกวนโอเคนะครับ
โอเคนะครับผมก็จะตอบกลับนะครับสมมติว่าผมอ่านแล้วผมก็จะตอบกลับตามที่เขาแนะนำมาผมก็จะอยู่ที่โฟกัสครับโฟกัสโหมด list พี่รักพี่รักนะครับแบบนี้นะครับโฟกัสโหมดก็ NVDA space bar ถ้าเราจะตอบกลับทั้งหมดนะครับพออยู่ที่โฟกัสโหมดให้เรากด A ครับถ้าเราจะตอบกับเฉพาะผู้ส่งให้เรากด R มันจะมี reply all กับ reply เฉยๆนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราจะให้ใครรับบ้างนะครับตอนตอบกลับสมมติว่าใน A ส่งมาถึงใน B ใน C ใน D ด้วยเราเป็นใน E เราอยากจะตอบกลับถ้าเราตอบกลับทั้งหมดมันจะใน A ถึงใน D เนี่ยจะได้รับอีเมลด้วยแต่ถ้าเราตอบกลับอย่างเดียวหรือว่า reply เนี่ยใน A จะได้รับเท่านั้นนะครับใน B ใน C ใน D เนี่ยไม่ได้รับนะครับประมาณนี้ลักษณะของการทำงานนะครับการตอบกลับ reply all หรือการตอบกลับเฉยๆเนี่ยตอบกลับผู้ส่งเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าการทำงานมันจะแตกต่างกันโอเคในที่นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างการ reply แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่คนเดียวผมไม่ได้ส่งไปหาใครนะครับพอผมเลือกที่โฟกัสโหมดผมก็จะกด R ครับถ้ากด A จะเป็น reply all ถ้ากด R จะเป็นตอบกลับเฉพาะคนส่งนะครับผมก็จะกด R ไป R read ผู้ต้องส่งอีเมลด้วย web app region table message body edit multi line blank นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ที่ message body เราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้เลยนะครับในกรณีเดียวกันถ้าเราเลือก reply all ก็เหมือนกันนะครับจะมาอยู่ที่ message body ตัวนี้นะครับโอเคไทยไทยแลนด์ไทยแคดมันเองโอ้สระโอกอสระเอกอกอรอไม้ทันอากาศบดโอเคครับสเปซผมต่อกอบดกอรอไม้ทันอากาศบดแล้วนะครับโอกอนอกสระกอรอไม้ทันอากาศบดประมาณนี้นะครับโอเคครับผมตอบกลับแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยเราก็จะส่งครับใช้คำสั่ง Control Enter ครับ Sending alert cancel alert undo Sending นะครับในขณะเดียวกันมันก็จะมีเวลาขึ้นมาให้ undo นะครับก็ undo ได้ภายในระยะเวลาที่เขากำหนดให้นะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็การตอบกลับก็ประมาณนี้นะครับตอบกลับทั้งหมดหรือตอบกลับคนเดียวก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันที่การทำงานเท่านั้นนะครับลองไปปรับใช้ในการทำงานของเพื่อนดูนะครับแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ